ช่วงที่ผ่านมาวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องกันมานักท่องเที่ยวเดินทางไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวก็เลยทําให้เห็นภาพของการกลับมา หลายแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะที่กลับมามีสีสันสดใสแล้วก็ผู้คนคึกคักมากยิ่งขึ้นอย่างแรกก็คือหลายกิจกรรมที่คนนิยมกันมากที่สุดก็คือการไปขอพรปีใหม่ที่บึงการนะคะเป็นจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติบริเวณถ้ำนาคานักท่องเที่ยวทยอยเดินทางขึ้นไปชมความงดงามของถ้ำนาคาสิ่งอัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสารรค์ไว้ในถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่และที่เขาสนใจก็คือหินหัวงูค่ะหรือว่าหินหัวพญานาคกระจัดกระจายในพื้นที่บนเขานะคะแล้วก็ที่สําคัญ พลาดไม่ได้ปีใหม่ต้องไปไหว้พระขอพรเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คนนิยมกันมากนะคะในช่วงของการขึ้นปีใหม่ อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการไปรับลมหนาวปีนี้ทางเหนืออีสานยังเย็นอยู่เลยนะคะนี่คือที่พิษณุโลกค่ะโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าที่พิษณุโลกนักท่องเที่ยวไปสัมผัสความหนาวเย็นแรกของปีอุณหภูมิเขาบอกได้ถึง1 0 1ถึง12องศาเซลเซียสยเย็นอยู่เย็นค่ะ,ะแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมีดอกไม้แบบนี้ที่เห็นนี่คือทุ่งดอกกระดาษนะคะ หลากหลายสีสันเลยแล้วก็บานพอดีเลยกำลังชูช่อสวยงามตรงจุดที่อยู่บริเวณใต้หน้าผาจุดชมวิวเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นหน้าผาหินสูงแบบนี้ค่ะ พอเข้าไปเที่ยวถ่ายรูปออกมาจะสวยมากนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมลงไปดูทางใต้บ้างค่ะที่กระบี่บรรยากาศท่องเที่ยวทางทะเลของกระบี่ที่อ่าวมาหยาหมู่เกาะพีพีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปิดห้ามดําเนินกิจกรรมไปด้านการท่องเที่ยวมา3ปีนะคะเพื่อให้ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวมานานปรากฏวันนี้บรรยากาศกลายเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเยอะนะคะ<อ>นักท่องเที่ยวไปกันเยอะเลยเขาบอกว่าถึงขั้นต้องเข้าคิวเที่ยวชาย หาดเลยค่ะเพราะว่าเขามีกดด้วยห้ามลงไปเล่นน้ําเกินกว่า4,000คนนะคะก็มีการจํากัดคนเอาไว้ด้วยเพื่อรักษาความสวยงามตามธรรมชาติค่ะขณะที่พังงาค่ะพังงามีชาวบ้านจัดทําพิธีทําบุญลอยเรือสะดอกเคราะห์นี่เป็นพิธีแบบโบราณนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพิธีเนี่ยเขาจะเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีดอกไม้มีทูบเทียนใส่ลงไปในเรือที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ หลังจากนั้นก็จะช่วยกันแบกไปแล้วก็เอาไปปล่อยลอยสู่ทะเลนี่เป็นประเพณีที่ชาวบ้านเขาถือปฏิบัติมาเป็นร้อยปีนะคะทุกปีก็จะมีลูกหลานที่เดินทางกลับมาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมมงคลแบบนี้ค่ะค่ะก็เป็นบรรยากาศในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นะคะกลับบ้านแล้วก็พักผ่อนท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ย